สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะช่องศิลานี DIY วันนี้กุศิจะมาชวนเพื่อนๆถักกระเป๋าใบเล็กๆใส่เศษเหรียญ นะคะถักใช้ถักแจกหรือว่าถักขายเป็นรายได้เสริมก็สามารถทำได้เลยนะคะค่ะไหมวันนี้นะคะใช้ไหมคอตตอนเบอร์20 2เส้นนะคะเข็มใช้เบอร์1ทับ0ค่ะพันไหมเข้าที่นิ้ว2รอบนะคะเอาที่ถนัดเลยค่ะจากนั้นนะคะค่ะก็ควักไหมมาค่ะถักโซ่ขึ้น1ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้ถักควักธรรมดาหรือว่าถัก X นะคะในห่วงวงกลมอันนี้ค่ะจำนวน8ครั้งนะคะเพื่อนๆถักไปเลยนะคะถักให้จนครบ8หลักนะคะควักธรรมดาหรือว่าจะเรียกว่าถัก X นะคะค่ะค่ะพอครบ8หลักนะคะเราก็ดึงรูดให้รูชิดกันเลยนะคะลักษณะของงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราจะเริ่มถักแถวที่2นะคะโดยจะถักวนไปเลยนะคะแถวที่2เราจะถักควักธรรมดาในช่องเดียวกัน2ครั้งนะคะหรือว่าจะเรียกว่า V นั่นเองค่ะควักธรรมดาครั้งที่1ควักธรรมดาครั้งที่2นะคะก็คือ 2X หรือว่าอีกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 1V นะคะเราจะทำแบบนี้นะคะถัก X 2ครั้งในหลักเดียวกันหรือเรียกว่า V นะคะในจำนวน8ครั้งนะคะก็จะครบรอบพอดีค่ะเพื่อนๆถักไปเลยนะคะถักให้จนครบรอบเลยนะคะค่ะถักจะเย็นๆเลยนะคะค่ะในแพทเทิร์นนี้จะเป็นแบบง่ายๆครูสิก็จะขออนุญาตใช้ตัวสัญลักษณ์เนาะควักธรรมดาจะใช้สัญลักษณ์ว่าตัว X นะคะหรือว่าควัก2ครั้ง x 2ครั้งในหลักเดียวกันจะใช้สัญลักษณ์ว่าเป็นตัว v นะคะเพื่อนๆตลอดชิ้นงานเลยค่ะค่ะอันนี้ครูสิก็ถักมาจนครบรอบแถวที่2แล้วนะคะต่อไปถักแถวที่3ใช้โค้ด 1xv นะคะก็คือถัก x เดียว1ครั้งนะคะค่ะหลักต่อมาแล้วก็ถัก V นะคะค่ะเราก็จะถัก X แล้วก็ V อย่างนี้ไปโดยรอบเลยนะคะต่อไปมาเริ่มต้นแถวที่4นะคะแถวที่4เราจะถักโค้ด 2XV ค่ะก็คือถัก X เดียวๆไป2หลักนะคะเสร็จแล้วก็ถัก X 2ครั้งในหลักเดียวกันหรือว่าถัก V เองนะคะ x เดียวครั้งที่1ค่ะ x เดียวครั้งที่2ค่ะแล้วก็จากนั้นเราก็ถัก v เนาะแล้วก็ถักไปให้ครบรอบเลยนะคะค่ะอันนี้ครูสิก็ถักมาครบรอบแถวที่4เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นแถวที่5เนาะเราก็จะใช้โค้ดในการถักคือ 3xv นะคะจำนวน8ชุดก็คือx เดียวๆจำนวน3หลักนะคะแล้วก็ถัก x 2ครั้งในหลักเดียวกันหรือว่า v นะคะไปทั้งหมด8ชุดเลยค่ะค่ะให้เพื่อนๆถักจนครบรอบเลยนะคะค่ะพอครบรอบแล้วหน้าตาของงานก็จะเป็นแบบนี้เนาะโอเคค่ะต่อไปเราจะถักแถวที่6นะคะแถวที่6เราจะถักโค้ด4xv ก็คือถัก x เดียวๆไป4หลักนะคะแล้วก็ x 2ครั้งในหลักเดียวกันจะกลายเป็น1ชุดเนาะเราจะถักทั้งหมด8ชุดนะคะถักไปเลยค่ะค่ะเราก็จะใช้ไหมกั้นในการเริ่มต้นไว้เหมือนเดิมนะคะค่ะแล้วก็ถักเป็นชุดๆบนจนครบรอบเลยนะคะค่ะพอครบรอบแล้วเราก็มาเริ่มต้นถักแถวที่7กันเลยค่ะ
แถวที่7นี้เราจะใช้โค้ดในการถักเป็น 5XV นะคะก็คือถัก X เดียวๆไป5หลักค่ะแล้วก็ถัก X 2ครั้งในหลักเดียวกันจะเป็น1ชุดเนาะเราจะถัก 5XV ไปทั้งหมด8ชุดนะคะก็จะถักวนจนให้ครบรอบพอดีเลยนะคะถักไปเลยค่ะค่ะพอถักครบรอบแล้วเราค่อยกลับมาเจอกันนะคะค่ะต่อไปเราจะถักแถวที่8นะคะในแถวที่8นี้เราจะไม่ได้ขยายชิ้นงานแล้วนะคะเราจะถักไปในแต่ละหลักนะคะในทุกๆหลักถัก X ไปหลักต่อหลักเลยนะคะ1ช่องก็ลง1ครั้งนะคะถ้าเรานับทั้งหมดจำนวนหลักแล้วก็จะได้ทั้งหมด 56X หรือว่า56หลักนั่นเองนะคะเพื่อนๆถักไปเลยค่ะค่ะเมื่อถักครบรอบแล้วนะคะเราจะมาเริ่มต้นถักแถวที่9กันนะคะแถวที่9นะคะเราจะถัก X 2ครั้งในหลักเดียวกันค่ะแล้วก็ข้าม1หลักนะคะแล้วก็มาทํา X 2ครั้งในหลักเดียวกันแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะข้าม1หลักเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถัก x 2ครั้งในหลักเดียวกันหรือจะเรียกว่า v นั่นเองนะคะค่ะเราก็จะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะค่ะถักจนให้มาครบรอบเลยนะคะถัก v หรือว่า x 2ครั้งในหลักเดียวกันโดยข้าม1หลักนะคะแล้วก็ถักไปจนครบรอบเลยนะคะถักไปเลยค่ะค่ะเมื่อครบรอบแล้วนะคะเราก็จะถักวนต่อไปเลยนะคะโดยการถักเหมือนเดิมนะคะถัก x 2ครั้งในหลักเดียวกันแล้วก็ข้าม1หลักค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็มาถัก x 2ครั้งในตำแหน่งที่เป็นริมตรงนี้นะคะโอเคค่ะข้าม1หลักนะคะแล้วเราก็มาถัก x 2ครั้งในหลักเดียวกันเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราก็จะถักวนไปเลยนะคะค่ะเราก็จะถักแบบนี้นะคะวนไปเรื่อยๆนะคะจนให้ได้ความสูงของกระเป๋าที่เราต้องการนะคะเรามาดูหน้าตาของงานกันนะคะเมื่อถักมาได้สักระยะหนึ่งเรามาดูงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะชิ้นงานก็จะถักวนไปเรื่อยๆไม่มีจบแถวเนาะหลังจากนั้นข้างในก็จะเป็นแบบนี้เราก็ถักจนให้ได้ความสูงตามที่ต้องการเลยค่ะอันนี้ครูศรีก็ถักมาจนได้ความสูงที่ต้องการแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการความสูงเท่าของครูศรีนะคะก็ทำประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะประมาณ9เซนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักริมขอบปากมันนะคะโดยการถัก X นะคะหลักต่อหลักไปเลยหรือว่าถัก X ไปในทุกๆหลักนะคะเพื่อที่จะทำปากเนาะค่ะลักษณะของงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆถักไปจนครบรอบเนาะแล้วถ้าใครอยากได้ปากกระเป๋าที่สูงกว่านี้นะคะก็สามารถถักเพิ่มได้ด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะน่าใช้เลยทีเดียวเนาะค่ะนี้ครูศรีก็จะถักเพิ่มอีกนะคะสักแถวหนึ่งนะคะให้ได้ปากที่มีความสวยงามเนาะก็ถัก x ไปเลยหลักต่อหลักนี่แหละค่ะค่ะอันนี้ตัวกระเป๋าก็เสร็จเรียบร้อยนะคะด้านนอกก็เป็นแบบนี้เนาะข้างในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเพื่อนๆก็นำไปใส่ซิปนะคะหรือถ้าใครจะใส่ซับก็สามารถใส่ซับแล้วก็ใส่ซิปได้นะคะค่ะก็จะเสร็จสมบูรณ์นะคะสำหรับกระเป๋าใส่เศษเหรียญหรือว่าเพื่อนๆคนไหนอยากจะตกแต่งปากนะคะให้เป็นต่างสีเราก็สามารถที่จะ
นำสีที่เราชอบใจเนาะมาประดับตกแต่งให้มันสวยงามเพิ่มความน่ารักน่าใช้ขึ้นมาได้ตามชอบใจเนาะคูติก็จะไม่ได้สาธิตให้ดูนะคะในการถักแต่งปากเนาะก็จะให้ดูคร่าวๆนะคะเนี่ยค่ะอันนี้กำลังเป็นคลิปเร็วที่ให้ดูว่าเอาสีขาวมาแต่งก็จะน่ารักอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ค่ะสีขาวก็มาตัดกับสีส้มก็จะมีความน่ารักหวานๆเนาะตอนนี้ก็จะเป็นสีดำหรือว่าใครจะเอาสีที่มันตัดกันเนาะสีส้มกับดำก็สวยเข้าท่านะคะเนี่ยค่ะอันนี้คุณติก็ใช้สีดำเนาะมาถัก X เฉยๆนี่แหละค่ะ2แถวเนาะพอให้มีความแตกต่างและสวยงามออกมาก็จะเป็นแบบนี้น่ารักน่าใช้เหมือนกันค่ะต่อไปค่ะจะเป็นการถักสายเนาะก็จะทำง่ายๆเลยเราก็จะถักโซ่ต่อขึ้นจากปากกระเป๋าไปเลยนะคะสำหรับจำนวนโซ่นะคะก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆอยากจะได้ความยาวแค่ไหนจะใช้หิ้วใช้ถือหรือว่าใช้ของแขนค่ะเราสามารถถักแล้วก็วัดไปเลยตามที่เราชอบใช้จริงเนาะแบบนี้นะคะพอได้โซ่เรียบร้อยนะคะเราก็จะมาถักติดกับตัวปากกระเป๋าเนาะจากนั้นเราก็จัดการถัก X บนโซ่ตรงนี้ค่ะขึ้นไปอีก1รอบนะคะค่ะให้สวยงามออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะได้ตัวกระเป๋าใส่เศษเหรียญใส่เศษสตังค์พร้อมหูหิ้วลักษณะเป็นแบบนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆ นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามคลิปดีๆจะมีมาสอนอยู่ที่นี่เป็นประจำนะคะสำหรับวันนี้ครูสิต้องขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ